7เทคนิคยกระดับคุณภาพสมองเพื่อให้สมองของท่านมีความแจ่มใสมีความคิดแตกฉานไม่สมองเสื่อมโดยง่ายครับ7เทคนิคนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับ สวัสดีครับผมหมอท็อปครับและนี่คือดร.ท็อป Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง7เทคนิคการยกระดับคุณภาพสมองเพื่อให้สมองของท่านมีความแจ่มใสมีความคิดแตกฉานไม่สมองเสื่อมโดยง่ายครับ7เทคนิคนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับขอบคุณครับครับมาเริ่มกันที่เทคนิคข้อที่1ครับ Good Brain Food นั่นเองครับคงจะปฏิเสธไม่ได้ครับว่าอาหารที่ดีจะส่งเสริมเซลล์สมองที่ดีแน่นอนครับและมาดูกันครับว่าอาหารที่ดีมีอะไรบ้างครับวันนี้มาแนะนำครับทั้งหมด10ชนิดครับลองดูสิครับว่าวันหนึ่งท่านได้ทานไปกี่อย่างแล้วครับข้อแรกครับอะโวคาโดครับอะโวคาโดเนี่ยมีทั้งไขมันดีนะครับแล้วก็กระตุ้นให้เซลล์สมองเนี่ยทำงานได้ดีมากๆเลยนะครับข้อที่2ครับบลูเบอร์รี่ครับบลูเบอร์รี่หรือเบรนเบอร์รี่นั่นเองนะครับบลูเบอร์รี่หรือเบรนเบอร์รี่นี่คืออีกชื่อหนึ่งของมันนะครับเบรนก็คือสมองใช่ไหมครับเป็นเบอร์รี่ที่พัฒนาสมองของท่านนะครับป้องกันอนุมูลอิสระได้อย่างดีเลยข้อที่3ครับบรอกโคลีครับบรอกโคลีเนี่ยก็เป็นผักที่มีวิตามินเคสูงเลยนะครับทำให้สมองของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นมากข้อที่4โคโคนัทออยล์นะครับโคโคนัทออยล์เนี่ยมีความสามารถในการกระตุ้นคีโตซิสหรือว่าอาหารสมองได้ดีมากๆนะครับมันก็จะกระตุ้นให้สมองเราทำงานได้ดีขึ้นนะครับข้อที่5ครับไข่นะครับไม่จำเป็นที่ต้องกินไข่ขาวอย่างเดียวนะครับกินไข่ขาวกับไข่แดงเลยนะครับเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีเลยนะครับรวมทั้งยังมีสารพวกโอเมก้า3วิตามินอีโคลีนกลุ่มพวกนี้ครับช่วยเพิ่มความจำทั้งหมดเลยดีมากๆข้อที่6ครับผักใบเขียวนะครับก็จะมีพวกโฟเลตหรือวิตามินอีนะครับแถมยังมีกากใยนะครับลดอัตราเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งลำไส้ด้วยนะครับแล้วก็ขับถ่ายได้สะดวกนะครับข้อที่7ครับปลาครับที่แนะนำก็เช่นปลาแซลมอนนะครับอาจจะเป็นปลาซาร์ดีนก็ได้นะครับหรือว่าเป็นปลาทูก็ได้นะครับมันมี DHA มีโอเมก้า3ที่สูงนะครับก็กระตุ้นให้เซลล์สมองทำงานและพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นข้อที่8ครับเป็นสมุนไพรไทยก็คือขมิ้นเองนะครับขมิ้นเนี่ยมีเขาเรียกว่าสรรพคุณหลายอย่างเช่นลดการอักเสบของร่างกายมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับข้อที่9ครับถั่ววอลนัทถั่ววอลนัทนี่เป็นถั่วที่ดีมากๆเลยนะครับมีวิตามินอีสูงมีธาตุเหล็กมีสังกะสีนะครับสารพวกนี้ครับจะช่วยป้องกันสมองเสื่อมได้เป็นอย่างดีนะครับให้จำง่ายๆครับว่าอารมณ์เสียสมองแก่อารมณ์ดีสมองเด็กนะครับวันนี้ท่านอารมณ์เสียมากกว่าหรืออารมณ์ดีมากกว่าครับลองสังเกตตัวเองดูและข้อสุดท้ายครับดาร์กช็อกโกแลตครับดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยจะช่วยกระตุ้นเอนโดฟินทำให้เราอารมณ์ดีเมื่อเราอารมณ์ดีสมองเราก็ดีตามไปด้วยครับนี่ก็คือ Good Brain Food หรือว่าข้อที่1ของเทคนิคการยกคุณภาพสมองครับผมเทคนิคที่2สำหรับการยกคุณภาพสมองนะครับหรือป้องกันสมองเสื่อมเนี่ยก็คือการฝึกให้คิดโพซิทีฟหรือตัดสิ่งที่เนกาทีฟทิ้งไปนะครับอันนี้ต้องฝึกนะครับเขาเรียกว่า Killing Ants ANTN นะครับAutomatic Negative Thought ก็คือสิ่งที่คิดลบนะครับ Killing and ตัดมันไปซะสิ่งที่คิดลบเอาออกไปจากหัวซะสมองของเราเนี่ยมันเหมือนแม่เหล็กมันจะดูดสิ่งที่เราคิดมาถ้าเราคิดไม่ดีมันก็จะดูดสิ่งไม่ดีเข้ามาเราคิด positive เราคิดสิ่งที่ดีมันก็จะดูดสิ่งที่ดีเข้ามาหาเรานะครับสมองเหมือนแม่เหล็กครับคิดดีก็ได้สิ่งที่ดีคิดไม่ดีก็ได้สิ่งที่ไม่ดีครับอันนี้เป็นเรื่องจริงพิสูจน์มาแล้วนะครับพิสูจน์ด้วยตัวเองก็อย่างว่าครับทุกพฤติกรรมเนี่ยครับถูกขับเคลื่อนด้วยความเชื่อเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดสิ่งที่เนกาทีฟออกไปจากหัวซะนะครับพยายามครับมันไม่สามารถทำได้ 100% หรอกครับผมก็ทำไม่ได้ครับทำได้ไม่ถึง 50% ด้วยซ้ำแต่เราพยายามมากขึ้นทุกวันทุกวันผมว่าชีวิตท่านจะเปลี่ยนไปครับต่อมาครับข้อที่3ครับ physical exercise การออกกำลังกายครับภาษาอังกฤษใช้คำว่าAs your body moves, your brain grooves. หมายความว่าอะไรครับเมื่อท่านขยับสมองก็พัฒนาขึ้นมี grooves หรือมีร่องลึกขึ้นนะครับง่ายๆครับร่างกายขยับสมองพัฒนาเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายก็จะทำให้สมองท่านพัฒนาขึ้นเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดและป้องกันมันเสื่อมถอยป้องกันสมองเสื่อมได้เป็นอย่างดีนะครับและนี่ครับอะไรที่ดีต่อหัวใจมักจะดีต่อเฮดเสมอนะครับอะไรที่ดีต่อฮาร์ดมักจะดีต่อเฮดเสมอเ
เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหัวใจสูบฉีดออกซิเจนไปที่สมองครับมีการวิจัยชัดเจนนะครับเทียบกลุ่มออกกำลังกายกับกลุ่มไม่ออกกำลังกายครับเทสต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเทสของความคิดที่เฉียบคมโฟกัสนะครับความตั้งใจหรือว่าเทสความจำเนี่ยนะครับคนที่ออกกำลังกายดีกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายชัดเจนมากๆนะครับอันนี้ก็คือข้อที่3ครับ physical exercise ครับมาดูข้อที่4ครับข้อที่4เนี่ยเขาเรียกว่า positive peer group คือเราเนี่ยนะครับมักจะเป็นค่าเฉลี่ยของ5คนรอบตัวเราตัวเราเนี่ยครับเป็นค่าเฉลี่ยของ5คนรอบตัวเราเพราะฉะนั้นถ้า5คนรอบตัวเราเนี่ยเป็นคนคิดดีทำดีนะครับคิดแต่เรื่องโพซิทีฟเราก็มักจะคิดโพซิทีฟให้คิดง่ายๆครับว่าถ้าท่านอยู่ในกลุ่มคนที่คิดดีตลอดนะครับคิดโพซิทีฟตลอดช่วยเหลือผู้อื่นตลอดท่านก็มีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับและถ้าท่านอยู่ในกลุ่มของคนที่คิดเนกาทีฟตลอดนะครับมีปัญหาตลอดมีชีวิตที่ไม่มีความสุขตลอดเวลาอะไรก็ไม่ดีโทษนู่นโทษนี่ตลอดเวลาท่านก็มักจะมีความรู้สึกไปเป็นอย่างนี้เช่นกันนะครับมันก็เหมือนกับอย่างนี้ครับดูหนังเศร้าท่านก็เศร้าดูหนังตลกท่านก็ตลกดูหนังที่พัฒนาสมองท่านก็รู้สึกพัฒนาสมองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนของท่านเป็นคนตลกเป็นคนสนุกท่านก็มักจะมีความตลกมีความสนุกถ้าเพื่อนท่านเป็นคนดราม่าเพื่อนรอบตัวท่านดราม่าตลอดเวลาท่านก็มักจะเป็นคนดราม่าแล้วก็คิดดูครับว่าคนกลุ่มไหนนั้นเซลล์สมองจะพัฒนามากกว่ากันครับคนที่ตลกหัวเราะมีความสุขหรือคนที่รู้สึกว่าทุกอย่างไม่ดีเลยมีความดราม่าตลอดเวลาผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องตอบครับทุกท่านรู้อยู่ในใจอยู่แล้วครับและนี่ก็คือข้อที่4ครับ positive peer group ก็จะทำให้สมองของท่านสดใสพัฒนาขึ้นแล้วก็มีความยั่งยืนไม่เสื่อมง่ายๆครับเทคนิคข้อที่5ครับในการพัฒนาสมองของท่านนะครับก็คือเรื่องของ clean environment หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าความสะอาดรอบตัวท่านจะทำให้สมองของท่านปลอดโปร่งสดใสและพัฒนาสะอาดแค่ไหนไม่ใช่สะอาดแค่โต๊ะเตียงผ้าห่มหมอนแค่นั้นไม่พอนะครับอันนั้นมันแค่รอบนอกยังต้องมีสิ่งที่เราเอาเข้าไปในร่างกายของเราเช่นอากาศที่สะอาดน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์อาหารที่สะอาดมีสารอาหารครบ5หมู่ถ้าท่านมีแบบนี้นะครับมั่นใจได้เลยครับว่าเซลล์สมองของท่านจะได้รับการปรนเปรอเป็นอย่างดีนะครับทำให้เซลล์สมองเนี่ยทั้งเติบโตไม่ยอมแก่นะครับหนุ่มสาวตลอดอายุ 80-90 เซลล์สมองเหมือน 30-40 นะครับถ้าท่านรับแต่ของสะอาดเข้าไปแล้วรอบๆตัวสะอาดไปหมดให้คิดดูง่ายๆครับว่าถ้ารอบตัวท่านเนี่ยมันรกรุงรังไปหมดนะครับแล้วก็ทุกอย่างไม่มีความสะอาดเลยสกปรกไปหมดทุกอย่างเนี่ยผมคิดว่ามันคงจะยากที่เราจะมีสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพจิตที่ดีใช่ไหมครับอันเนี้ยมันก็ตรงไปตรงมาครับ clean environment ครับผมต่อมาครับข้อที่6ครับข้อนี้สำคัญมากๆเลยก็คือการนอนครับการนอนที่ดีเนี่ยนะครับจะทำให้สมองของเราเนี่ยได้รับการพักผ่อนพร้อมกับพัฒนาขึ้นทีละนิดเรื่อยๆรวมกับทั้งไม่ยอมเสื่อมลงง่ายๆครับการนอนที่ดีเนี่ยจะได้3อย่างนี้ครับอันแรกนะครับจะเปลี่ยนความทรงจำระยะสั้นของท่านให้กลายเป็นความทรงจำระยะยาวมากๆจะสังเกตเห็นครับว่าบางคนเนี่ยอ่านหนังสือรอบเดียวก็สอบได้แล้วแต่คนบางคนเนี่ยอ่านหนังสือ9รอบ10รอบก็ทำข้อสอบไม่ได้ครับโดยส่วนใหญ่ที่ผมพบเจอมาเลยนะครับพวกเพื่อนๆผมที่เรียนเก่งมากๆเลยคือผมเนี่ยมันอยู่ระดับแบบกลางๆพอผ่านนะครับแต่เพื่อนผมที่เรียนเก่งมากๆเลยเนี่ยมักจะเป็นคนที่แบบอ่านหนังสือถึง4ทุ่มตอนเรียนหมอเนี่ย4ทุ่มนอนแล้วนะครับตอนเด็กๆนี่ผมตู้ครับอ่านถึงตี2นะครับทำข้อสอบนี่แค่พอผ่านนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมั่นใจได้เลยครับว่าการนอนเนี่ยทำให้ความจำของท่านดีจริงๆครับพิสูจน์มาจากตัวผมเองเลยนะครับอันนี้นะครับเพราะนั้นการนอนที่ดีจะทำให้ท่านมีเซลล์สมองที่ดีขึ้นนะครับข้อดีข้อที่2ของการนอนที่ดีก็คือสามารถเอาพิษต่างๆออกไปจากระบบสมองได้เยี่ยมมากครับในสมองของเราเนี่ยมันมีพิษมีสิ่งไม่ดีเข้ามาตลอดร่างกายเราก็ต้องการขับทิ้งการนอนที่ดีจะขับสารพวกนี้ทิ้งถ้ามีมากสมองจะเสื่อมนะครับข้อที่3ครับการฝันต้องบอกว่าการฝันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับบางคนคิดว่าเฮ้ยนอนหลับไม่ต้องฝันเลยจริงๆเรามีฝันทุกคนครับจำได้จำไม่ได้อีกเรื่องนึงการฝันเนี่ยนะครับสามารถสร้างสรรค์จินตนาการต่างๆนะครับนักประดิษฐ์ระดับโลกต่างๆหลายๆคนเนี่ยก็สร้างสรรค์สิ่งของต่างๆมาจากการฝันของเขาเนี่ยแหละครับเพราะว่าการฝันเนี่ยมันไม่ปิดกั้นจินตนาการและการฝันที่ดีการฝันที่มีคุณภาพก็สามารถเกิดสิ่งที่ดีๆให้กับโลกใบนี้ได้ครับต่อมาครับข้อสุดท้ายครับข้อที่7ครับก็คือเรื่องของ brain protection
การป้องกันสมองครับอย่างที่บอกครับ6ข้อที่ผ่านมาเป็นการพัฒนาสมองและข้อสุดท้ายถ้าเราพัฒนาแล้วเราไม่ป้องกันเป็นยังไงครับสิ่งที่พัฒนามาทั้งหมดสูญหายไปหมดอะไรก็ตามที่มากระทบกระเทือนสมองด้วยความรุนแรงจะทำให้สมองท่านมีความพัฒนาช้าหรือสมองเสื่อมได้เลยนะครับอย่างเช่นการกระแทกที่สมองการหม่งบอลบ่อยๆหม่งบอลตลอดเวลาหรือการต่อยมวยที่มีการกระทบกระเทือนสมองหรือการเล่นอเมริกันฟุตบอลที่มีการกระแทกต่างๆนะครับคือต้องบอกงี้ครับมันมีประวัติต่างๆมากมายครับเช่นนักมวยพอแก่ตัวนะครับมีอาการทางสมองบางคนเป็นปาร์กินสันนะครับนักอเมริกันฟุตบอลตอนแรกๆก็ดีพอแก่ปุ๊บสมองเริ่มเสื่อมเริ่มมีความก้าวร้าวมีอะไรเยอะแยะนะครับคือไม่ได้บอกว่าเป็นทุกคนครับแต่ท่านจะเสี่ยงเหรอมันไม่จำเป็นใช่ไหมครับและนี่ก็คือ7ข้อครับที่จะช่วยพัฒนาสมองของท่านครับผมคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปทั้ง7ข้อนิดนึงครับเผื่อฟังเพลินแล้วจะลืมนะครับเน้นๆกันไปเลยครับ7ข้อเทคนิคยกระดับคุณภาพสมองข้อที่1ครับ good brain food อาหารที่ดีส่งไปให้สมองก็ดีครับข้อที่2ครับ killing antsฆ่า ants automatic negative thought กำจัดความคิดลบออกจากสมองท่านจะสดใสและพัฒนาครับข้อที่3 physical exercise as your body moves your brain grows เมื่อคุณขยับสมองก็พัฒนาครับข้อที่4 positive peer group คุณมักจะเป็นค่าเฉลี่ยของ5คนรอบตัวคุณเมื่อมี5คนที่ดี positive thinking มีความคิดที่ดีสุขภาพที่ดีมีจิตใจที่ดีคุณก็จะเป็นแบบนั้นครับข้อที่5 clean environment โต๊ะเตียงเสื้อผ้าบ้านน้ำอากาศอาหารทุกอย่างขอให้สะอาดส่งผลไปถึงสมองเราก็จะสะอาดแล้วก็มีความสุขนะครับพัฒนาไปเรื่อยๆไม่ยอมเสื่อมง่ายๆข้อที่6การนอนที่มีคุณภาพจะทำให้สมองของท่านได้พักพร้อมกับพัฒนาไปเรื่อยๆไม่หยุดยั้งและข้อที่7 brain protection ถ้าทำมาทุกอย่างดีแต่ไปทำลายมันด้วยการกระทบกระแทกรุนแรงหรืออุบัติเหตุต่างๆทุกอย่างหมดครับเพราะฉะนั้นการป้องกันคือสิ่งที่ดีที่สุดขับมอเตอร์ไซค์ต้องอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกนั่งรถยนต์อย่าลืมรัดเข็มขัดนิรภัยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวสมองปลอดโปร่งทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ